สวัสดีครับสวัสดีครับผมปฏิญญามรณานนท์ครับครับผมอมรอมรรัตนานนท์ครับพบกับรายการก้าวไกลไปถึงนะครับประจำวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์2559ครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนทั้งต้นครับครับครับสิ้นเดือนนี้เดือนนี้ก็เงินเดือนออกเร็วหน่อยออกเร็วหน่อย4ปีนะฮะ4ปีออกเร็วเป็นพิเศษไม่ครับ4ปีออกช้าเป็นพิเศษอ๋อใช่ใช่แต่ว่าเป็นเดือนที่ออกเร็วเป็นพิเศษสำหรับคนกินเงินเดือนทั่วไปครับปกติเดือนกุมภาพันธ์ก็ในรอบ3ปีปกติก็คือ28ใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็29เนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ในทั้งหมด12เดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนที่สั้นที่สุดสั้นที่สุดนะครับครับก็หลายคนคงจะมีความสุขกับการที่จะรอเงินเดือนออกเย็นนี้นะครับสำหรับรายการเราก็สิ้นเดือนก็ไม่มีความหมายอะไรฮะครับผมครับมันมีข่าวเรียกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมากตั้งต้นครับคือหลายคนบอกเอ๊ะอะไรกันเนี่ยพวกเดียวกันจะทะเลาะกันแล้วเหรอข่าวที่ครับไม่คิดว่าจะมีในรัฐบาลนี้ใช่ครับโดยเฉพาะในรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งโดยคณะรัฐประหารคือคสช.นะครับครับก็เป็นเรื่องของคนกันเองนะฮะครับครับก็ตามหน้าข่าวครับก็ถ้าในผู้ที่ติดตามในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะงงกับข่าวที่ว่าไม่อยู่ๆตำรวจออกหมายเรียบคนเรือเอกพระจุลตามประทีปครับครับซึ่งโดยออกหมายเรียกข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับโอ้แปลกมากเลยครับพ่อครับครับซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าเหมือนว่ามันมีกรณีที่ปรากฏข้อความสนทนาผ่านไลน์แอปพลิเคชันนะครับในไลน์กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มพรรคพวกของท่านประจุลใช่เป็นกลุ่มคือเป็นกลุ่มปิดนะจริงๆแล้วเป็นกลุ่มของคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจที่พลเรือเอกพระจุลท่านเป็นประธานอยู่แล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มเพื่อนเตรียมทหารรุ่น12ซึ่งท่านพระจุลจบรุ่นนี้พร้อมท่านนายกรัฐมนตรีด้วยอ๋อท่านพระจุลนี่เป็นรุ่นเดียวกับท่านพลเอกประยุทธ์เหรอฮะใช่ครับอือฮึครับครับซึ่งแล้วมันก็หลุดไปยังไงก็ไม่ทราบก็คือว่าสุดท้ายก็ซึ่งเนื้อหาก็คือว่าเป็นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งครับซึ่งท่านประจุลก็บอกว่าท่านได้ข้อมูลนี้มาครับก็เลยเอามาสอบถามในกลุ่มนี้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีทั้งเพื่อนๆทหารและตำรวจใช่ครับอยู่ในกลุ่มนั้นครับคนกันเองทั้งนั้นครับผมครับที่น่าสนใจคือพลเรือเอกพระจุลตามอาชีพเนี่ยท่านเป็นทหารเป็นนายทหารที่เกษียณราชการแล้วแต่เป็นนายทหารที่ไม่ธรรมดาใช่ครับไม่คือแม้ว่าจะเกษียณราชการเป็นนายทหารนอกราชการแต่ว่าท่านก็ยังเป็นถึงอดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษก็คือเป็นคนสนิทของป๋าเปรมดีๆนี่เองพูดง่ายก็ทำงานอยู่บ้านสีเสาใช่แล้วก็มีบทบาททางการเมืองมากในยุคที่ขับไล่ต่อต้านรัฐบาลทักษิณใช่ไหมครับครับตั้งแต่ที่ทางกลุ่มพันธมิตรคุณสนธิเริ่มเลยที่ทำหนังสือไปยื่นที่สีเสาคือเรื่องนี้พลเอกพระจุลเนี่ยจุดยืนแกชัดครับเป็นนายทหารคนเดียวที่ประกาศตัวอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้กระโดดขึ้นเวทีหรือหลังคารถอย่างชัดเจนนะแต่ตัวท่านเองเนี่ยไปอยู่หลังเวทีนะฮะเป็นที่ประจักษ์บรรดานักข่าวบรรดาพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้จักท่านดีครับแม้กระทั่งล่าสุดนะฮะการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนเนี่ยนะฮะพลเรือเอกพระจุลตามประทีปเนี่ยอยู่หลังเวทีคปท.เกือบทุกคืนนะฮะท่านก็จะมาเยี่ยมเยียนพวกเราแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับซึ่งจุดยืนของท่านเนี่ยถือว่าเรียกว่า 100% นะครับในแง่ของการเห็นเรียกว่าคือเห็นสิ่งไหนผิดเนี่ยท่านประกาศชนทันทีนะครับครับแล้วเรื่องนี้เป็นไงพอลายมันถูกเปิดเผยออกมาคือในลายปรากฏชื่อของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจรัฐบาลนี้ด้วยว่าเป็นแบบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งครับครับผมก็เลยสุดท้ายก็มีออกหมายจับไอ้หมายเรียกออกมาครับก็เลยงงว่าโอ้โหตำรวจนี่ใจกล้าเหมือนกันนะครับเรียก ออกหมายเรียกมาซึ่งทางนักวิเคราะห์ทางการเมืองเขาก็มองไปว่าแต่มันก็ไม่น่าแปลกตรงที่ว่าพลเรือพระจุลท่านก็มีบทบาทในสปท.ใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปวงการตำรวจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกพนักงานสอบสวนหรือว่าและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมาจากตำรวจให้ไปอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมแทนครับ
แต่ว่าเรื่องนี้มันก็ล่มไปตั้งแต่ตอนที่ร่างของคุณประวันศักดิ์เขาตกไปครับคือเป็นความหวังเป็นความหวังตอนนั้นคือพลเรือเอกพระจุลเนี่ยเป็นความหวังของประชาชนของประชาชนในสปช.ยุคแรกนะครับแล้วก็ของในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด้วยใช่ครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาด้วยพันธสัญญาว่าจะต้องปฏิรูปอย่างรอบด้านแล้วประเด็นที่จะต้องปฏิรูปเนี่ยพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็แสดงเป็นเจตนารมณ์แล้วว่าอยากเห็นการปฏิรูปองค์กรตำรวจใช่ครับนะฮะแนวคิดของพลเรือเอกพระจุลเนี่ยก็สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านู้นอ่ะที่มีการเรียกว่าทำงานวิจัยหรือมีการค้นคว้าว่าโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันใหญ่เทอะทะแล้วมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับแนวคิดนี้อาจารย์สังสิทธิ์พิยารังสรรค์เนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะฮะในอดีตนะครับก็พยายามเสนอมาแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าคงเป็นไปได้ยากแต่พอเกิดสปช.ก็คิดว่าจะมีหวังมีหวังเพราะว่าพลเรือเอกพระจุลเนี่ยเป็นนายทหารที่เรียกว่ามีเกียรติประวัติครับผมแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับป๋าเปรมครับนะฮะมาเคลื่อนไหวเองแต่สุดท้ายก็เดี้ยงไปใช่นะฮะครับแต่พอเดี้ยงไปแล้วนะครับหลายคนก็เรียกว่าหมดความหวังว่าเอ๊ะการปฏิรูปตำรวจสงสัยจะไม่เกิดขึ้นในยุคนี้แล้วซึ่งผมมองว่าครับคือตอนแรกก็ไม่มีความหวังยังไม่พอแต่ว่าครับมันมีฝันร้ายอีกกว่านั้นอีกครับเป็นยังไงฝันร้ายที่ข่าวที่เพิ่งผ่านไปเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วครับที่มีนายตำรวจที่ของเกี่ยวนายตำรวจสอบสวนนะครับที่ผูกคอตายกลายเป็นว่าแทนที่จะไม่แยกพนักงานสอบสวนออกมาจับไปยุบรวมจับไปยุบรวมอีกซึ่งเขามองว่าตำแหน่งพนักงานสอบสวนควรจะมีอิสระใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นกลุ่มตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอบสวนกลายเป็นยุบรวมต่อหลังจากนี้ใครจะกระโดดข้ามไปข้ามมาก็ได้ก็มั่วกันไปหมดคือพูดง่ายสายงานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลักษณะแยกไกลๆอยู่แต่ว่ามันยังขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่นายคนที่มาอยู่ในงานสอบสวนเนี่ยก็มีความหวังและมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในสายงานโดยตรงใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยมันต้องมีความรู้เฉพาะด้านโดยเฉพาะต้องเรียนรู้ทางด้านกฎหมายต้องแม่นกฎหมายเพราะฉะนั้นสายงานของพนักงานสอบสวนในส่วนของตำรวจเนี่ยตำรวจที่จบนิติศาสตร์ไม่ว่าจากรามจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสโตได้นะแต่ที่พอมาจับยุบรวมปั๊บเนี่ยอนาคตเราก็จะเห็นตำรวจจากสายจปร.สายปราบปรามเนี่ยซึ่งบางทีความเข้มความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยคือเขามีอ่ะแต่ว่าอาจจะเรียกว่าไม่เข้มข้นโดยตรงก็อาจจะเรียกว่ามาโตมาใหญ่ในสายงานนี้ก็ทำให้อันนี้ตรงนี้ก็มีหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นมูลเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตของนายตำรวจที่ผูกคอตายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะฮะในอนาคตแต่สิ่งตรงนี้มันก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าตำรวจจะปฏิรูปได้อย่างไรครับและสาเหตุหนึ่งของนักวิเคราะห์การเมืองภายในเขาบอกโอกาสที่จะปฏิรูปแบบนี้ตามความหวังของประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นยากเพราะมันมีเขาเรียกว่าอะไรภายในองค์กรตำรวจเนี่ยมันมีอิทธิพลอันนี้ต้องขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะเขามีอิทธิพลของนายตำรวจเก่าๆเนี่ยเข้ามาจัดการเรียกว่าหลายคนนี่บอกว่าผบ.ตร.บิ๊กแป๊ะผมเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่ผบ.ตร.ตัวจริง อันนี้เป็นข่าวที่เขาซุบซิบกันนะ อันนี้ผมไม่ได้ระบุเนี่ยคงมาแจ้งข้อหาผมไม่ได้มั้งแต่ที่แน่ๆคือพลเรือเอกพระจุลเนี่ยก็อย่างว่าคุยกันภายในเผอิญไปเอ่ยชื่อใช่ไหมฮะนายทหารคนหนึ่งยศพลเอกใช่ครับนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวกับกระบวนการเก็บสวยนะฮะเรียกรับเงินซึ่งเรื่องนี้จะจริงไม่จริงเนี่ยนะฮะก็ต้องว่ากันด้วยข้อเท็จจริงแต่ในมุมของต้นจากประวัติศาสตร์ที่รู้จักวงการตำรวจอาจจะมีเพื่อนๆเป็นตำรวจด้วยมั้ยมีครับมีแล้วเป็นสายที่ครับจบมหาลัยปกติอ่ะครับที่เป็นนิติศาสตร์เนี่ยเป็นสอบสวนครับแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าเท่าที่เห็นตำรวจมาครับสมัยก่อนญาติเราก็เป็นตำรวจครับญาติเราก็เป็นตำรวจครับผมเกือบจะได้เป็นผบ.ตร.แล้วครับครับผมครับจ่ออยู่นิดนึงนะฮะครับอันนั้นก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้เลยว่าไอ้การเลือกเลื่อนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่ามันมีการซื้อขายตำแหน่งจริงนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ป้าไปใต้มาก็ไปเจอตำรวจในระดับรองผู้กำกับเขาก็เป็นนายตำรวจสักสายนิติศาสตร์ผมก็ถามว่าโอ้โหนี่อยู่เป็นรองมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นเป็นผู้กำกับสักทีนึงนะยุคนี้น่าจะขึ้นได้แล้วนะก็บอกว่าเพียร์มอนผมไม่มี7ล้านอันนี้เรื่องจริงนะฮะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ออกหมายเรียกผมมาก็ได้นะฮะผมจะได้ตามไปพร้อมท่านประจุนท่านประจุนพอหลังจากเดินหมายเรียกแล้วเป็นยังไงท่านมีปฏิกิริยาอะไรไหมหวาดวิตกอะไรไหมท่านก็ครับค่อนข้างจะเดินหน้าชนเดินหน้าชนเลยนะครับเห็นบอกโพสต์ในไลน์ด้วยใช่ไหมฮะครับก็ครับท่านประจุนก็พูดในเชิงว่าแบบทีใครทีมันนี่ครับพร้อมสู้ในชั้นศาลแต่ว่ามีคำพูดอยู่ชุดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านอ่านเลยฮะต้องอ่านเป็นถ้อยคำเลยว่าเป็นถ้อยคำของท่านประจุนก็คือท่านประจุนได้โพสต์ว่าครับก็ไปขึ้นศาลกันทุกอย่างผมมีประสบการณ์ก็ไปขึ้นศาลกันผมอยากมีประสบการณ์ชีวิตบ้างผมอายเพื่อนพี่น้องมาต่อสู้แล้วเขามีชีวิตที่ยากลำบากมีคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นปิดสนามบินแต่ผมยังได้มาเป็นสปท.ผมสงสารเพื่อนที่มาต่อสู้กับนายทักษิณชินวัตรแต่กลับไปมือเปล่ายากจนผมอาจจะโดนอะไรบ้างนี่คือเมืองไทยความจริงถ้าผมเป็นรัฐบาลผมดีใจมากที่มีคนมาให้ข้อมูลผมจะสอบสวนทั้งหมดว่าใครเป็นคนรับเงินไม่ใช่เอาผิดคนที่ให้ข้อมูลพลเรือเอกพระจุลก็กล่าวไว้ครับว่าตนแล้วก็ตนก็ไม่อยากพูดมากกว่านี้เพราะว่ากลัวจะแตกแยกและเสียการใหญ่ไปครับอันนี้ก็เป็นความในใจของพลเอกพระจุลนะฮะท่านพูดบอกว่าท่านเนี่ยที่ผ่านมาสู้มาตั้งแต่48 49มาจนถึง57 58เนี่ยนะท่านไม่มีคดีท่านอยากมีคดีบ้างแล้วตอนนี้ก็สมใจท่านแล้วนะฮะท่านก็จะโดนหมายเรียกจากบิ๊กแป๊ะของผมนะจากผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วท่านก็ยังอารัมภบทต่อไปบอกว่าเนี่ยบอกว่าอายเพื่อนพี่น้องผมเองเนี่ยมีโอกาสเจอท่านประจุลบ้างท่านเองก็แสดงความห่วงใยพวกเราคือต้องยอมรับว่าคนที่สู้บนข้างถนนเนี่ยบนถนนเนี่ยวันนี้ทุกคนถูกมัดแข้งมัดขาหมดด้วยคดีนะฮะตั้งแต่หนักสุดคือกบฏลงมาเป็นผู้ก่อการร้ายรวมกระทั่งกระทำความผิดกฎหมายจราจรเล็กๆน้อยๆนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะแทนที่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมาคลี่คลายนะฮะกับปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการปกติแล้วก็บอกว่าอ๋อมันเป็นปัญหาบ้านเมืองที่มันวุ่นวายทั้งสองที่เป็นมาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคนสองส่วนนี่แหละมาเคลื่อนไหวกันนอกถนนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านบ่นออกมาก็ยิ่งทำให้เราข่าวที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาที่แบบเรื่องข่าวปองดองก็ยิ่งโคตรถูกมีแนวโน้มมากขึ้นครับมีแนวโน้มว่ามันจะไม่มีการปองดองว่าจะไปหรือไงฮะว่าจะไปสมรู้ร่วมคิดกับอีกฝั่งนึงหรือเปล่าครับก็ดูกลายเป็นว่าเล่นกับคนกันเองครับอ่ะเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับก็อยากจะเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ควรจะเป็นตัวของตัวเองท่านต้องหนักแน่นแล้วก็ต้องเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องยืนหลักให้แม่นนะครับดำเนินการด้วยความยุติธรรมนะครับอย่าให้ปัญหามันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะเรื่องนี้ถ้าแก้ไขไม่ดีมันบานปลายแน่นอนครับอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องภายในและก็เป็นเรื่องการเมืองระดับชาติครับแต่มันมีเรื่องใหญ่มากวันนี้ที่เราอยากจะคุยนะฮะน้องต้นก็เตรียมข้อมูลมาว่าเป็นเรื่องที่จริงๆทางรายการเราติดตามมาหลายครั้งแล้วกรณีที่คำสั่งของคสช.นะฮะฉบับที่3และฉบับที่4นะครับที่ออกมาในช่วงต้นปี2559เนี่ยประกาศยกเลิกนะครับผังเมืองนะครับเพื่อโดยอ้างว่าเพื่อการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็มีกระบวนการการลุกขึ้นมาทวงถามแล้วก็มาคัดค้านอย่างกว้างขวางครับครับนักวิชาการเองก็กระโดดเข้ามาร่วมด้วยที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาหลายครั้งครับครับล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างตั้งต้นก็ล่าสุดครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็มีเครือข่ายประชาชนนะครับมาปักหลักชุมนุมตรงข้ามทำเนียบเพื่อให้รัฐบาลครับยกเลิกคำสั่งคสช.ฉบับที่3และฉบับที่4ครับครับครับโดยเนื้อหาของสองฉบับเนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะต้องเกริ่นคร่าวๆให้ท่านผู้ชมก่อนครับก็คือว่าในส่วนของฉบับที่3นะครับก็คือว่ายกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและฉบับที่4ก็คือยกเลิกการบังคับผังเมืองรวมในกิจการบางประเภทซึ่งตรงนี้ครับรัฐบาลก็อ้างว่าไอ้กิจการพวกนี้คือการยกเลิกเนี่ยมันทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
คือพลังงานและสิ่งแวดล้อมคือถ้าไม่ยกเลิกมันเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคใช่เป็นอุปสรรคไม่สามารถที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าได้ครับโอเคซึ่งมันก็แปลกๆเหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่ามันเหมือนบ้านเมืองมันถอยหลังหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยประเทศเจริญอ่ะคือเราในอดีตที่ผ่านมาก็พูดว่าเฮ้ยประเทศไทยอ่ะที่มันวุ่นวายอะไรเงี้ยเพราะไม่มีผังเมืองแต่พอเรามีก็อย่ายกเลิกผมก็เลยมองว่ามันแปลกๆเหมือนกันคือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการจัดผังเมืองให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะฮะเขตไหนจะเป็นเขตอุตสาหกรรมเขตไหนจะเป็นเขตที่อยู่อาศัยเขตไหนที่จะเป็นเกษตรเขตเกษตรกรรมใช่ไหมฮะเพราะว่าการมีผังเมืองมันก็มีข้อดีที่ทำให้แบบในส่วนของภาครัฐบาลหรือทั้งประชาชนนะครับคือเรารู้ว่าตรงไหนมันทำอะไรได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับสุดท้ายเราก็จะสามารถเหมือนจัดสรรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรืออะไรที่ทำให้เราจะรู้ว่าในอนาคตอ่ะเมืองนี้มันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นยกเลิกมันก็จะเหมือนกรุงเทพทุกวันนี้ครับที่ทุกอย่างมันมั่วไปหมดครับก่อนหน้านี้มีความพยายามนะการเขียนผังเมืองในอดีตนะฮะครับโดยส่วนใหญ่จะเขียนโดยราชการครับแต่มาระยะเมื่อประมาณสักถอยไปสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมผังเมืองโดยรัฐบาลเนี่ยนะฮะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดนะฮะแล้วก็มีการร่วมเขียนกันมาในหลายจังหวัดเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะฮะภาคประชาชนหน่วยงานเอกชนข้าราชการเนี่ยเขาเขียนฝันน่ะเขาเรียกว่ามันจริงๆมันไม่ใช่ความฝันนะมันเป็นความต้องการว่าคนในจังหวัดนี้อยากเห็นจังหวัดตัวเองเป็นยังไงไปในทิศทางไหนประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานเลยถูกต้องคนในพื้นที่สามารถเลือกกำหนดวิถีชีวิตตัวเองว่าโตแบบอนาคตอยากจะเห็นตัวเองเมืองที่ตัวเองอยู่แล้วก็ลูกหลานเนี่ยเดินไปในทางไหนครับแต่อยู่ๆวันนี้คสช.ก็มาทำลายความฝันของเขาโดยเริ่มนะจากการประกาศนะเขตเศรษฐกิจพิเศษนะเขตเฉพาะซึ่งคาดว่าน่าจะลามไปเรื่อยๆนะฮะโดยการออกกฎหมายมายกเลิกนะฮะกติกาเหล่านี้ที่ประชาชนร่วมกับภาครัฐเคยสร้างไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้ประชาชนเองก็ยอมไม่ได้นะฮะก็เกิดเป็นเครือข่ายเรียกว่าเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งนำโดยคุณประสิทธิชัยหนูนวลเนี่ยนะก็ออกมาเคลื่อนไหวเป็นหัวหอกเลยและก็เริ่มสร้างเครือข่ายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการไปนั่งประท้วงที่ UN ด้วยนะฮะเห็นบอกว่าโดนเจ้าหน้าที่ทหารมาขอร้องมาพูดคุยอะไรนะฮะว่าจะต้องหยุดการเคลื่อนไหวหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราคงต้องไปตามต่อว่าสิ่งที่ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยในวันนี้ท่าทีของรัฐเป็นยังไงและพวกเขากำลังจะดำเนินการยังไงต่อนะฮะเราก็จะต่อสายตรงไปยังคุณประสิทธิชัยหนูนวลเลยซึ่งเป็นเรียกว่าแกนนำในการประสานกลุ่มต่างๆนะครับตอนนี้น้องต้นรู้สึกคุณประสิทธิชัยอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประสิทธิชัยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับครับเรื่องราวเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะฮะที่จะให้ยกเลิกประกาศฉบับที่3ที่4นะฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะได้ข่าวว่ามาอยู่กรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับครับผมครับได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างฮะขอย้อนนิดนึงครับครับคือเมื่อวันที่3ครับเราก็มาทวงคำตอบหลังจากที่เมื่อวันที่4ครับเราได้มายื่นหนังสือกับรัฐบาลไว้เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งฉบับ3และ4ครับครับทีนี้วันที่3เราก็ไปอยู่ในกปล.ครับก็จะมีประมาณ100กว่าคนครับจากมันมีอยู่ประมาณ 3-4 จังหวัดครับแต่ว่าเครือข่ายนี้รวมตัวกันประมาณ120เครือข่ายครับทั่วประเทศ120เครือข่ายใช่ครับ120เครือข่ายครับครับแต่ว่าวันที่3เองก็ไม่มีคําตอบใดจากรัฐบาลครับวันที่24เราก็เลยออกมาที่หน้าสหประชาชาติครับหน้า UN ตรงสะพานมัควานใช่ไหมครับใช่ครับครับครับก็จะมาแสดงสัญลักษณ์ครับว่าเราถูกมัดมือชกในการพัฒนาครับก็ถูกตำรวจบอกว่าไม่ได้ทำถูกต้องตามพ.ร.บ.ชุมนุมครับเราก็ไปขอกันแล้วเราก็เลิกนะครับหมายถึงว่าเราก็เคารพกฎหมายว่าเราก็ไม่ได้แจ้งจริงครับแต่ว่าเราก็เลยไปแจ้งเพื่อว่าวันพรุ่งนี้เราจะมาได้ครับครับทีนี้ตำรวจก็แจ้งมาว่าไม่อนุญาต
ทีนี้เวลาเราพูดถึงพรบชุมนุมเนี่ยตำรวจไม่มีสิทธิอนุญาตหรือไม่อนุญาตครับตำรวจแค่บอกว่าแค่แจ้งเราว่าเรื่องที่เราทำเนี่ยมีอะไรผิดไหมหรือถ้าจะทำมีกติกาอะไรไหมครับครับถ้าเราทำไม่ถูกจะยังไงถึงจะได้ถูกอันนี้คือหลักของพรบชุมนุมครับแต่ว่าเขาบอกเขาไม่อนุญาตแต่ว่าเหตุผลของการไม่อนุญาตคือหยิบคำสั่งกสช.ฉบับที่3ทับ258ที่จริงเขาหยิบคำสั่งกสช.ของเมื่อตั้งแต่ปี57มานะครับครับแล้วหยิบ3ทับ258มาด้วยโดยตีความว่าไม่อนุญาตเพราะว่ามันเป็นการชุมนุมทางการเมืองครับทีนี้เหตุผลของการชุมนุมทางการเมืองก็คือประเด็นเดียวเขาบอกว่าเป็นการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายถือว่าก็ต่อต้านรัฐขัดขวางรัฐเนี่ยครับเพราะบอกให้รัฐยกเลิกกฎหมายก็เลยบอกว่านี่เป็นการชุมนุมการเมืองครับซึ่งมันเป็นการตีความที่อัปยศมากสำหรับเราครับแล้วก็เราก็เลยไปอุทธรณ์ที่สน.นางเลิ้งครับครับตอนคำสั่งเขาก็ยังคงยืนยันครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปคุยกับผู้แทนรัฐบาลครับกรมโยธาที่คปล.ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าครับแต่โดยหลักการเนี่ยผู้แทนรัฐบาลในทำเนียบรัฐบาลก็ยอมรับว่าการตัดเสื้อโหลเนี่ยไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องครับแต่ก็ไม่มีหลักประกันในว่าจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะคุยกันอีกรอบหนึ่งครับวันพรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งใช่ไหมครับผมครับคุยที่ไหนครับพรุ่งนี้ฮะคุยที่กปล.ครับตรงข้ามประตู4สำนักงานรัฐบาลมีตัวแทนฝ่ายรัฐที่รับปากว่าจะมาเจรจาในวันพรุ่งนี้มีฝ่ายไหนบ้างฮะจะมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับกนอ.เนี่ยซึ่งอันนี้เกี่ยวกับฉบับที่3คือเขตเศรษฐพิเศษครับมีกรมโยธามีสผ.ซึ่งเป็นหน่วยที่ต้องทำ EIA ครับก็มีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับซึ่งต้องอนุมัติอนุญาตเรื่องโรงงานเนี่ยครับแล้วก็มีฝ่ายผู้แทนจากทำเนียบรัฐบาลครับครับแล้วก็มีฝ่ายประชาชนครับครับก็ก็สี่ห้ากลุ่มครับครับครับอยากย้อนถามคุณประสิทธิชัยนิดนึงการเจรจารอบที่ผ่านมาก่อนที่จะมีรอบใหม่เนี่ยนะฮะมันมีความชัดเจนหรือมีท่าทียังไงต่อฝ่ายรัฐเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลอะไรต้องมาประกาศฉบับที่3ที่4เห็นบอกว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าแอนอกรับเลยใช่ไหมเป็นคนต้นคิดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเราใช่ครับครั้งแรกที่เราไปกรมโยธาครับครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ตั้งแต่วันคราวที่แล้วนะครับผมจำวันที่ไม่ได้ไปแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาชงเรื่องไปเองคนที่พูดว่าชงเรื่องไปเองเนี่ยอยู่ในระดับไหนฮะเป็นรองอธิบดีกรมโยธาครับคุณพิชัยอุทัยเชษฐ์อะไรหรือเปล่าฮะใช่ครับท่านพูดว่าไงฮะเหตุผลที่บอกว่าต้องชงเรื่องนี้เพราะเหตุผลอะไรที่ต้องชงเรื่องนี้มันทำไม่ได้ถ้าติดบางเมืองคือมันช้ามากครับการพัฒนามันจะช้าถ้าติดถ้ายังคงผังเมืองอยู่ก็เลยยกเลิกผังเมืองไปเลยทั้งที่ตัวเองเป็นรองอธิบดีผังเมืองมีหน้าที่ทำผังเมืองใช่ครับแล้วท่านปฏิเสธบอกว่าอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องมีผังเมืองแล้วเพื่อการพัฒนาอย่างนั้นใช่ไหมฮะความหมายที่ท่านพูดความหมายเป็นอย่างนั้นครับหลังเราก็บอกว่าเราเนี่ยเคารพวิชาชีพคุณมากเลยนะแต่คุณดันไม่เคารพวิชาชีพตัวเองโอ้โหคุณท่านอยากกินคุณประสิทธิชัยไม่มีความรู้สึกเลยครับบอกว่าเอ๊ะในเมื่อไม่ต้องมีผังเมืองแล้วท่านก็ควรยุบกรมนี้หรือท่านก็ควรจะลาออกหรือไปอยู่หน่วยงานอื่นซะดีมั้ยมีคนทำเพจตอนนี้ใช่ไหมมีคนทำแบนเนอร์ให้ยุบกรมโยธาอยู่เยอะกับตอนนี้อ่าเลยฮะครับแต่ว่าถ้าต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อความเป็นธรรมต่อราชการเนี่ยครับครับคือเราโดยเครือข่ายเราไม่เชื่อว่าจะทำโดยราชการเองคือท่านอาจจะเป็นสุภาพบุรุษนะฮะรับเองแอนอกรับนะฮะเป็นเรียกว่าหรือพร้อมที่จะเป็นแพะอะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะครับผมคือผมก็ยังมีความรู้สึกว่าข้าราชการกรมโยธาที่รักวิชาชีพตัวเองเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับครับแต่เราเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปกติธรรมดาที่อยู่ดีๆแล้วโยธาครับกรมโยธาจะเสนอไปครับครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมีถูกกดดันแน่นอนครับคือเราต้องสังเกตว่าฉบับ3และ4เนี่ยมันต่างจากกฎหมายฉบับอื่นๆอยู่ในบางลักษณะครับครับก็คือมันเป็นการประกาศเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมครับในบางลักษณะถึงขั้นระบุลงไปในประกาศเลยใช่ไหมฮะ
ครับระบุลงไปเลยครับฉบับที่4ระบุลงไปเลยว่ามันมี8ประการ8กิจการเพราะฉะนั้นการระบุแบบนี้นะครับยกเลิกผังเมืองแบบนี้เนี่ยมีผู้ได้รับประโยชน์แน่นอนครับครับจากการระบุเจาะจงซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องคิดมากครับมันเขาต้องมีผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วผลักดันก็กิจการคุณคุณประสิทธิชัยย้อนไปนิดหนึ่งหมายถึงว่าระบุให้ชัดเจนเลยได้ไหมครับว่าการประกาศที่ระบุสเปคอะไรไปหลายๆเงื่อนไขในประกาศเนี่ยกลุ่มทุนอะไรบ้างที่จะได้ประโยชน์จากผังเมืองนะฮะสำหรับท่านผู้ชมรายใหม่อาจจะไม่เคยไม่ได้ติดตามมาก่อนครับครับครับอันแรกเนี่ยจะเป็นพวกชุดโรงไฟฟ้าทั้งหมดครับโรงไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะได้ประโยชน์ครับครับโรงไฟฟ้าตั้งแต่นิวเคลียร์ถ่านหินและที่สำคัญที่สุดต้องโฟกัสเป็นการเฉพาะคือโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อ้างเป็นชีวมวลเนี่ยนะฮะครับครับครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการผลักดันกันมานานครับครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักเลยอันต่อมาก็จะมีพวกว่าด้วยชุดด้วยพวกคลังน้ำมันทั้งหลายครับคลังน้ำมันนะฮะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันนะว่าง่ายครับเวลาเราจะตั้งคลังน้ำมันเนี่ยแต่ก่อนมันต้องมีโซนนิ่งเดี๋ยวนี้ตั้งไหนก็ได้ครับแล้วก็มีชุดพวกพวกจัดการขยะครับครับพวกที่ฝังกลบอะไรทั้งหลายเนี่ยครับซึ่งอันนี้หลายคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ชอบทำแต่ผมคิดว่านี่คืออายนะเลยครับเพราะเวลาเราจะกลบฝังขยะจัดการขยะเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณต้องมีที่มีทางถูกต้องครับอยู่ตรงไหนดีแต่ตอนนี้มันตั้งหน้าบ้านใครก็ได้ครับฝังเมืองอนุญาตหมดครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของคลังแก๊สที่ไม่ใช่แก๊สธรรมชาติคลังแก๊สโอ้นี่ก็เท่ากับเอาระเบิดนิวเคลียร์มาไว้ในชุมชนก็ได้หรือจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วอันต่อมาเนี่ยที่ร้ายมากก็คือว่ากากอุตสาหกรรมโอ้ครับจะเอาไปกำจัดตรงไหนก็ได้ตรงนี้ครับจะตั้งนิคมกำจัดกากอุตสาหกรรมตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีโซนนิ่งละครับแล้วต่อไปคือมันเป็นส่วนประกอบของพวกโรงไฟฟ้าทั้งหลายเช่นท่าเรือขนส่งถ่านหินที่กระบี่กำลังเจอตอนนี้ครับเดิมฝังเมืองสร้างไม่ได้พอเจอฉบับนี้สร้างได้เลยครับพวกสายส่งอะไรทั้งหลายเนี่ยครับพวกชุดนี้ก็ตามมาทั้งแพ็คเลยดังนั้นกิจการเหล่านี้เป็นกิจการซึ่งเป็นกิจการอันตรายครับต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมแต่รัฐบาลกลับประกาศว่ามันตั้งตรงไหนก็ได้คือถ้าประกาศฉบับนี้ออกมาว่าป่าชุมชนโรงเรียนอนุบาลสวนสาธารณะจะตั้งที่ใดก็ได้ในประเทศไทยไม่มีใครค้านนะครับครับเพราะมันเป็นกิจการซึ่งไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างเงี้ยครับโอ้โหดูแล้วก็ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนเลยเอื้อต่อทุนทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับครับแล้วอย่างนี้พอมาถึงขั้นแบบนี้นะฮะรัฐบาลเองก็ยังยืนยันเดินหน้านะฮะฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องคือกรมโยธานะฮะคุณพิชัยอุทัยเชษฐ์ก็บอกว่าออกมาบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้การพัฒนาก็ไม่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะหยุดเขาไม่ได้นะพวกเราจะทำไงฮะการเคลื่อนไหวต่อจากนี้ไปคือเราก็ประกาศไปแล้วครับว่าครับยังไงก็ต้องหยุดได้ครับคือหลังจากนี้เนี่ยมันไม่มีระยะเวลาหมายถึงว่าเราก็จะเคลื่อนไหวไม่จำกัดเวลาครับคือทำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยกเลิกได้ครับผมก็บอกผู้แทนรัฐบาลไปแล้วคือเหตุผลโดยรวมโดยสรุปของฝ่ายรัฐบาลนั่นคือว่าต้องการความรวดเร็วในการเกิดอุตสาหกรรมครับผมก็บอกว่าไม่มีทางหรอกเพราะว่ากรอบกฎหมายที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่จะถักทอประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันถูกทำลายลงไปแล้วครับมันเหลือประการด่านสุดท้ายก็คือการปะทะการลบการฆ่าฟันกันระหว่างประชาชนกับนายทุนครับครับแล้วพอเกิดประการหนักสุดท้ายนี้ขึ้นมันไม่มีทางเร็วเด็ดขาดมันจะยืดเยื้อแล้วมันจะลุกลามไปทั่วประเทศผมบอกไอ้สิ่งที่พวกคุณคิดว่ามันเร็วนะมันไม่มีทางมันจะยิ่งช้าลงครับแล้วมันจะสูญเสียมากขึ้นเพราะไม่มีใครยอมที่จะให้อุตสาหกรรมมาทำลายหน้าบ้านตัวเองกับเป็นประเด็นจุดชนวนทำให้ประชาชนเนี่ยรวมตัวตื่นตัวกันมากขึ้นด้วยซ้ำใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งในภาคใต้ภาคตะวันออกเขาเรียกว่าตรงนั้นปทุมครับแม่กลองแล้วก็ในพื้นที่เขตพิเศษด้วยก็รวมตัวกันครับจากที่ไม่เคยรวมตัวกันมาก่อนเพราะว่าเดือดร้อนเหมือนกันจากคำสั่ง3และ4ครับปฏิบัติการ
คุณประสิทธิชัยพูดถึงเนี่ยมีชื่อปฏิบัติการไหมฮะตอนนี้ระหว่างเนี้ยที่ระหว่างเจรจาไปด้วยแต่ด้านหนึ่งเราก็ทำการรณรงค์ไปด้วยครับเราใช้ปฏิบัติการว่าปฏิบัติการยกเลิกครับคำสั่งคสช.ฉบับ3และ4เต็มทั้งแผ่นดินเต็มทั้งแผ่นดินเลยนะฮะครับเต็มทั้งแผ่นดินเนี่ยมันคุ้นๆนะแต่ ผมก็คุ้นๆเหมือนกันนะครับ แต่ความหวังแต่ผมเชื่อฮะถ้าไม่หยุดนะฮะเต็มทั้งแผ่นดินแน่เพราะว่าดูกระแสตื่นตัวจากในสังคมโซเชียลออนไลน์ตอนนี้สูงมากตอบรับสูงมากนะฮะครับรู้สึกท้อไหมฮะหรือมีกำลังใจเรื่องนี้มันค่อนข้างยากครับเพราะแรกๆเราสื่อสารกับใครใครก็ไม่เข้าใจครับครับเพราะต้องยอมรับว่าคือผมว่าคนครึ่งประเทศไม่รู้ว่าในแต่ละจังหวัดมีผังเมืองอยู่ครับแล้วพอขั้นที่2คือมันสำคัญอย่างไรยิ่งยากกว่าอีกแต่ว่าหลังจาก23เป็นต้นมาเนี่ยพอมีประวัติการเนี่ยคนเริ่มเสพข้อมูลครับว่าสุดท้ายมันคืออะไรเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณปฤทธิชัยไปกินกาแฟที่ไหนคนเริ่มรู้จักเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสมาร่วมชุมนุมนี่ควักเงินช่วยเหลือเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือต้องขอบคุณคนกรุงเทพไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนเหล่านั้นเราก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่ครับครับคำถามสุดท้ายโอกาสสุดท้ายนะฮะเพราะว่าเวลาจะหมดนะฮะเห็นเมื่อคืนนี้คุณประสิทธิชัยฝันอะไรฮะในหน้า Facebook ฮะฝันว่ายังไงฮะคือผมเนี่ยฝันว่าข้าราชการกรมโยธากำลังประท้วงผู้บริหารกรมครับเมื่อคืนใช่ไหมฝันใช่ไหมเมื่อคืนครับครับแล้วเป็นไงฮะสะดุ้งตื่นไหมฮะหรือว่าตื่นตอนเช้าจริงสะดุ้งตื่นเลยครับครับแล้วมันตามไปหลอกหลอนในความฝันครับอ๋อภาพนั้นเป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความฝันครับครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อฝันเนี่ยนะฮะโอกาสที่เหลืออยู่ประมาณสักครึ่งนาทีเนี่ยนะฮะให้พูดอะไรกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอยากเห็นอะไรการเจรจาในวันพรุ่งนี้ครับคือจริงผมคิดว่าถ้ารัฐบาลยังเห็นแก่ประชาชนอยู่เนี่ยครับฉบับ3ฉบับ4เนี่ยมันตั้งขึ้นมาโดยตัดเยื่อใยระหว่างรัฐกับประชาชนออกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เอากลับมาเนี่ยเยื่อใยระหว่างรัฐกับประชาชนก็จะหายไปหลังจากนี้ก็จะมีแต่ความขัดแย้งและความเกลียดชังเกิดขึ้นในระหว่างประชาชนกับรัฐบาลงั้นก็เป็นเวลาที่รัฐบาลต้องเลือกว่าคุณจะเลือกระหว่างทุนกับประชาชนคุณจะเลือกอะไรครับ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 ขอบพระคุณคุณประสิทธิชัยมากครับครับขอบคุณครับครับโอ้โหคมมากเลยครับที่ฉบับ3ฉบับ4คือรัฐตัดเยื่อใยกับประชาชนเห็นภาพแล้วคำนี้นะผมอยากให้ทีมงานท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปโค้ดให้ท่านพลเอกประยุทธ์ฟังหน่อยเพราะตัวท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าท่านมาเพื่อปองดองท่านจะไม่เป็นตัวที่จะสร้างเงื่อนไขเกิดความขัดแย้งนะแต่รูปธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผลงานของตัวท่านเองเลยนะฮะจะปฏิเสธไม่ได้ข้าราชการอาจจะมาแอนอกรับก็แล้วแต่ลายเซ็นในคำสั่งคสช.ฉบับที่3ที่4คือลายเซ็นใครครับก็ต้องท่านประยุทธ์ครับพูดนำคสช.เพราะฉะนั้นลายเซ็นของท่าน2ครั้งที่จดลงไปในหนังสือประกาศฉบับที่3และที่4ทับ2559นั้นคือชนวนแห่งความขัดแย้งในสังคมครับครับครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับครับกันในช่วงที่2ครับครับครับสำหรับเมื่อสักครู่โอ้โหฟังดูแล้วก็เหนื่อยแทนภาคประชาชนนะฮะกับรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะถ้ายังมีนโยบายแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยน้องต้นลองประเมินที่การเมืองมันจะไปยังไงคือครับคนสนับสนุนท่านก็จะน้อยลงทุกวันทุกวันมันซึ่งไปเข้าทางอีกฝ่ายแน่แต่ก็กลายเป็นว่าผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆท่านมองว่าฝั่งอำนาจเก่านั่นคืออีกฝ่ายหรือว่าเป็นพวกเดียวกันเริ่มอันนี้เริ่มงงละคือตัวท่านเองเนี่ยนะฮะแสดงจุดยืนในทางสาธารณะเนี่ยชัดเจนว่าต้องการแก้ปัญหาครับแล้วทางฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยก็มักจะมีจุดปะทะขัดแย้งกันตลอดนะฮะนะฮะแต่ว่าในเชิงการปฏิบัติการอะไรเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในเชิงนโยบายเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ต่อทุนของอำนาจเก่าทั้งนั้นเลยนะใช่ครับแล้วลองสังเกตนะครับพวกที่ออกมาเปาๆหลายๆเรื่องเวลาออกกฎหมายพวกนี้หรืออะไรเงี้ยเขาไม่เงียบเงียบเพราะได้ประโยชน์ฮะเงียบหมดครับอ้างประชาชนตลอดที่ผ่านมาแต่ว่าพอแบบอะไรที่เข้าทางนายเขานี่เงียบหมดเลยคือเราจะไม่เห็นใช่ไหมฮะว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ย
ออกมาคัดค้านมาอะไรนะคำสั่งฉบับที่3ที่4 3 4ทับ59เนี่ยครับคุณตู่คุณเต้นคุณตู่คุณเต้นเนี่ยก็ไม่พูดมีแต่พวกเดียวกันเองเนี่ยพูดครับพูดกันแล้วทางนี้ก็ไม่ฟังอีก ก็เท่ากับว่าจริงๆไม่ได้ผลักพวกเราไม่ไปรวมกับทางโน้นอยู่แล้วนะเท่ากับผลักให้เราเฮ้ยเมื่ออย่างนั้นก็แทนที่จะรักเนี่ย เคยรักเต็มร้อยเนี่ย ความรักมันก็ค่อยๆจืดจางลงครับแล้วตัวท่านจะอยู่ยังไงฮะหรือท่านมีความเชื่อว่าพลังอำนาจแห่งกองทัพเนี่ยจะค้ำยันท่านด้วยได้ครับเชื่อไหมท่านเชื่ออย่างนี้ไหมคือท่านก็เหมือนว่ามองว่าม.44 นี่เป็นเครื่องมือของท่านอาวุธกายสิทธิ์อะไรสักอย่างที่แบบช่วยทำได้ทุกอย่างเพราะว่าเรื่องนี้ผังเมืองกฎหมายที่แบบขนาดเนี้ยก็ยังใช้ม.44 ออกมาฉบับ3ฉบับ4คือแบบนี่คือม.44 ตอนตั้งขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกโดยเจตนารมณ์ของตัวกฎหมายคือว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่ที่ออกมาเนี่ยสงบเรียบร้อยตรงไหนครับก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรเลยใช่ไหมฮะอย่างกรณีกรณีโรงไฟฟ้าที่กบงกบีเป็นแค่ช่วงที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นจะเอากันไม่เอากระบวนการอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา44คือกลายเป็นว่ามองว่าอะไรที่เห็นไม่ตรงกับนโยบายหรือของท่านก็มองว่าใช้44ได้หมดเลยกลายเป็นว่าสิ่งนี้คือความไม่สงบเรียบร้อยหรืออ่าครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราบอกตรงว่าเป็นห่วงและลำบากใจแทนนะฮะผมลึกๆนะพูดกันตอนนี้วินาทีนี้อยากเห็นท่านทำงานต่อนะฮะแต่ถ้าท่านยังเดินไปโดยไม่เข้าใจความต้องการของประชาชนเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างเหนื่อยครับเดี๋ยวช่วงเบรก2เนี่ยเรามีนัดนะครับกับคนหนุ่มคนหนึ่งนะฮะก็คือประธานยุทธศาสตร์ของมูลนิธิสถาบันราชภัฏครับใช่ราชพฤกษ์ขอไปราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ครับจะไปหมกมุ่นหรืออยู่กับราชภัฏสถาบันนะฮะมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีนัดหมายกับคุณภูมิสรรเสนีวงศ์ณอยุธยาเดี๋ยวเราก็จะต่อสายไปคุยนะเห็นบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่แล้วเป็นกิจกรรมที่ควรรับรู้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณภูมิสรรนะครับเสนีวงศ์ณอยุธยาผมอยากจะให้ดูนะครับเทปนะครับดูวิดีโอนะฮะซึ่งเป็นผลงานของมูลนิธิราชพฤกษ์ครับไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยครับก็โอเคครับยังเดี๋ยวทางทีมงานกำลังเตรียมอยู่นะฮะครับครับเอาอย่างนี้เป็นว่าเราคุยก่อนดีกว่านะฮะเราคุยกับคุณภูมิสรรก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายจากการสัมภาษณ์เราจะมาดูวิดีโอกิจกรรมของสถาบันราชพฤกษ์ครับสวัสดีครับคุณภูมิสรรครับครับสวัสดีครับพี่อมรสวัสดีครับคุณบอยครับครับวันนี้ต้นครับเอาครับคุณต้นครับคุณต้นครับครับครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้มีกิจกรรมอะไรไปบ้างครับครับเราไปที่บ้านหัวคูนะครับหัวคูพัฒนาร่วมใจที่ตรงอยุธยาลาดบัวหลวงนะครับไอ้ลาดบัวขาวครับนะครับลาดบัวขาวแล้วเราก็ลงไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาต่อสู้เอาที่ดินมาได้นะครับเป็นโฉนดแล้วก็สู้ไว้ตั้งแต่คุณไพบูลย์วัฒนศิริธรรมสมัยก่อนแล้วก็พอชอพี่เขียวตอนนั้นเป็นพอหรือไงเนี่ยนะครับก็ลงไปต่อสู้เอาที่ดินมาได้ประมาณ37ไร่30กว่าครัวเรือนก็เฉลี่ยแล้วได้คนละ1ไร่นะครับแล้วคนละ1ไร่เนี่ยเขาก็ทำเป็นเกษตรพอเพียงเกษตรปานีตแล้วก็มีทุกหมู่บ้านเนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยก็จะมีแหล่งน้ำอยู่หลังบ้านเลยนะครับอยู่ในบ้านเลยหนึ่งไร่เนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเรียกว่าพลิกฟื้นมาเป็นทั้งหมู่บ้านเลยเป็นมันเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับหนึ่งไร่หนึ่งแสนอะไรไหมฮะคล้ายๆกันไม่เหมือนไม่ใช่ครับไม่เหมือนกันครับครับผมอันนี้เป็นหนึ่งไร่ที่มีทุกอย่างครบมีเลี้ยงปลามีบ่อหลังบ้านมีพืชสวนครัวมีอะไรครบป่า3อย่างเกษตร4อย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่ในนั้นเลยและเป็นเหมือนกันหมดเหมือนสวรรค์บนดินหลังจากนั้นเนี่ยเขาโดนอุทกภัยหนักที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ปล่อยน้ำผิดปล่อยน้ำถูกอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้หมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยล่มสลายเลย
นะครับน้ำท่วมแบบเกือบมิดหัวฮะครับทีนี้เราก็เลยเข้าไปเพื่อจะพลิกฟื้นตรงนั้นครับทีนี้เราก็เลยพาพี่น้องตรงนั้นพี่น้องตรงนั้นก็มาหาเราคุยกับเราลงพื้นที่เสร็จก็อธิบายเล่าให้ฟังว่ามันจะทำได้หรือมันจะกลับมาหรือผมก็เลยสัญญากับพี่น้องที่บ้านหัวคูว่าจะพาไปดูหมู่บ้านต้นแบบที่อีสานขนาดอีสานเขาแรงเนี่ยเขายังพลิกฟื้นได้ก็คือที่หมู่บ้านริมทองอ๋อก็คือพาจากพี่น้องจากอายุลาดบัวขาวเนี่ยไปที่บุรีรัมย์ใช่ครับไปที่บุรีรัมย์เลยครับผมเพื่อไปดูแล้วก็ไปพบกับป้าน้อยซึ่งเป็นหญิงเก่งเนี่ยนะครับแห่งบ้านนางรองจริงๆไม่นางรองเป็นนางเอกเลยนี่แหละครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ได้หมู่บ้านแนวบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริครับนะครับดีเด่นแล้วก็ซึ่งปี57เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพี่ไก่กังวลแล้วก็หมู่บ้านเนี้ยที่คราวที่แล้วผมบอกพี่อมรว่าเป็นหมู่บ้านที่การประชุมเศรษฐกิจโลกที่ดาวอสยกเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็เขาก็ไปดูโอ้บางคนเมื่อวันเมื่อสองสามวันที่แล้วเองฮะนั่งฟังป้าน้อยนี่ถึงกับน้ำตาไหลนะครับหมู่บ้านนั้นเป็นสวรรค์ถ้าใครสนใจเรื่องแนวเนี้ยต้องไปดูเลยนะครับส่วนจะเอากลับมาทำด้วยวิธีไหนจะทำเหมือนหรือไม่เหมือนจะทำแบบไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปคุยกับชุมชนอีกรอบหนึ่งครับแนวคิดของหมู่บ้านอะไรนะฮะหมู่บ้านริมทองใช่ไหมฮะบ้านริมทองครับที่ป้าน้อยได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องชาวอยุธยาเนี่ยนะฮะหลักการของการฟื้นตัวหรือการดำรงอยู่ตรงนั้นหลักการใหญ่ๆคืออะไรฮะหลักการอย่างนี้ครับคือก็มาจากความแรงนะครับแรงอีสานนี่แหละแรงทั่วไปทีนี้ดร.รอยนต์จิตดอนนะครับแล้วก็คุณหญิงกัลยาซึ่งสมัยนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาคเอกชนหลายภาคก็ลงไปใช้ศาสตร์ของพระราชานะครับค่อยๆคุยกับป้าน้อยคุยกับชาวบ้านต่างๆป้าน้อยก็มีแรงฮึดเดินทุกบ้านเดินทุกหลังนะครับหลายร้อยหลังคาเรือนเพื่ออธิบายเรื่องนี้ตอนแรกก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าชาวบ้านก็ต่อต้านเพราะว่าเราจะไปขอพื้นที่ที่ขุดสระไว้กักเก็บน้ำเป็นแก้มลิงนะครับบางที่มันเป็นที่ของชาวบ้านที่เอกชนเขาก็คิดว่าจะมาเอาที่เขาแต่ถึงเวลาคือพูดง่ายคือเริ่มต้นการแก้ปัญหาต้องมีสระน้ำก่อนใช่ไหมฮะต้องมีที่ต้องกักเก็บน้ำให้ได้กักเก็บน้ำให้ได้ครับคือน้ำไม่ได้แล้งนะครับอีสานน้ำไม่ได้แล้งสมมุติ 100% เนี่ยกักได้แค่ 3% ครับที่บอกอีสานแล้งอีสานจะทำโครงการนู่นนี่ใหญ่โตเนี่ยนักการเมืองที่อยากจะวางท่อวางนู่นวางนี่เนี่ยชนรับประทานเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วฮะก็ยังไม่สำเร็จฮะแต่ศาสตร์พระราชาเนี่ยชัดเจนมากครับผมก็คือขุดแก้มลิงแล้วก็ถ้าทั้งหมู่บ้านขึ้นเฮลิคอปเตอร์มองลงมานะฮะหรือขึ้นเครื่องบินมองลงมาเนี่ยจะเห็นหมู่บ้านเป็นแก้มลิงสลับไปทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็เขาเรียกแก้มลิงพวงนะครับคุณจารยาท่านเรียกว่าแก้มลิงพวงก็แล้วก็ใช้สโลปใช้พื้นดินเนี่ยดักน้ำสมมติน้ำตกมาตรงแก้มลิงอันนี้ก็ไหลไปอีกแก้มลิงนึงไปอีกแก้มลิงนึงคือจากที่สูงก็ล้นลงมาเป็นระดับไปบางทีก็เจาะท่อลอดถนนก็มีนะครับให้น้ำไหลและบางทีถ้ามันสกปรกมากมีตะกอนมีดินเราก็ทำบ่อพักน้ำเล็กๆนะครับตอนนี้บ่อใหญ่มากนะครับแล้วก็พระองค์พาท่านก็พึ่งเสด็จไปด้วยครับแล้วเงินทุนแล้วเงินทุนหลังจากที่ว่าป้าน้อยเนี่ยไปเดินขอพื้นที่จากชาวบ้านแล้วเงินทุนที่ลงทุนไปในการขุดเป็นบ่อเป็นแก้มลิงพวกนี้ที่หมู่บ้านริมทองนำมาจากไหนครับตอนแรกเนี่ยนะครับที่เริ่มขุดเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ทุนเลยแค่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันใช้แรงงานมนุษย์เนี่ยนะฮะใช้แรงงานมนุษย์ใช้คนเดินสำรวจใช้ GPS มนุษย์ไม่ต้องใช้ GPS จากดาวเทียมเลยครับเดินสำรวจทุกหมู่บ้านเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นอะไรที่พึ่งตัวเองเลยใช่ครับครับหลังจากนั้นก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยพี่อมรถามดีมากก็คือว่าโครงการอย่างเงี้ย
ซึ่งมองแล้วดูน่าจะเป็นหลายร้อยล้านหลายสิบล้านร้อยล้านแต่จริงๆเนี่ยใช้เงินน้อยมากซึ่งผมคิดว่าผู้รับเหมาหรือว่าใครผู้มีอำนาจต่างๆอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับครับผมแล้วเคยถามชาวบ้านไหมครับว่าที่ผ่านมามีโครงการขุดสระมีโครงการนู่นโครงการนี่มาเนี่ยนะฮะของรัฐเนี่ยนะฮะทางชาวบ้านเนี่ยเคยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไหมหรือว่าเคยเสนอโดยใช้งบประมาณของรัฐอะไรไหมผมว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแบบครั้งที่แล้วที่เราได้เสนอไปก็คือเรื่องเป็นน้ำบาดาลแห่งชาติเราควรจะมีแผนน้ำบาดาลแห่งชาติการขุดน้ำบาดาลหรือการขุดสระเนี่ยเราให้เงินไปอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ อย่างรัฐบาลในเจตนาดีก็ให้เงินให้งบไปทีนี้มันไม่ไปถึงชาวบ้านไปถึงผู้รับเหมาที่ขุดสระเจาะบาดาลแล้วมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมันใช้เงินแล้วก็ใช้วิธีขุดไม่เหมือนกันครับอย่างขุด25ถึง30เมตรที่เคยคุยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยขุดลงไปคนนึกว่าน้ำบาดาลจริงๆเป็นแค่น้ำผิวดินก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ได้เป็นปีบางทีก็ได้2เดือนก็มีครับแต่บ้านป้าน้อยเนี่ยขุดลงไป70กว่าเมตรฮะแล้วใช้ครอบคุม 30-40 หลังคาเรือนผมก็ถามป้าน้อยว่าป้าน้อยใช้ได้ถึง5ปีไหมป้าน้อยบอกว่าใช้มา20ปีแล้วครับแต่บาดาลเนี่ยไม่ใช่ทางออกคนอาจจะเข้าใจผิดพอเห็นน้ำแล้วก็ดีใจแต่บาดาลเนี่ยใช้สลับกับแก้มลิงพวงกับบ่อน้ำบ่อน้ำชุมชนขนาดเล็กครับใช้สลับแล้วก็มีกำหนดว่าอันไหนใช้แค่ไหนอันไหนใช้แค่ไหนต้องมีระเบียบนะครับจะทำให้ใช้สลับไปสลับมาทำให้น้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีครับผมขอย้อนถามนะครับคือตั้งแต่ป้าน้อยเริ่มที่ว่าเข้าไปแต่ละบ้านเนี่ยครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับจนทุกจนบ้านริมคลองพลิกฟื้นขึ้นมานี่เป็นฮะนี่เป็นคำถามที่ดีมากที่ผมพาชุมชนบ้านหัวคูจากอยุธยาไปดูเพราะว่าจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจมากอันนี้ใช้เวลาเป็นปีครับคุณต้นครับหนึ่งเดือนเขาใช้อย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าเขารวมตัวชาวบ้านที่เห็นด้วยไม่เยอะมากแล้วเขาเห็นรัฐบาลเนี่ยเคลื่อนที่ไปไหนตามต่างจังหวัดทุกรัฐบาลเขาก็ลองสัญจรในหมู่บ้านมั่งเป็นคนทำหอสัญจรในหมู่บ้านครับแล้วก็ไปพบฝ่ายค้านเขาในหมู่บ้านไปพบนู่นเดินอยู่เป็นปีครับขอร้องกันอยู่เป็นปีจนค่อยๆทำค่อยๆทำบ้านหนึ่งก็เห็นว่าอ้าวพอฝนตกบ้านหนึ่งกักน้ำได้อีกบ้านหนึ่งไม่ได้ก็ค่อยๆยอมยกที่ดินให้นะครับเพราะมันต้องขุดผ่านหลายหมู่บ้านนะฮะไอ้หลายตัวบ้านครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยมีถนนน้ำเดินถนนน้ำเดินก็คือถนนซีเมนต์เลยฮะเหมือนฟัดเวย์เลยจากแก้มลิงหนึ่งไปอีกแก้มลิงหนึ่งทำนองนี้แหละหรือไงใช่ครับใช่ครับแต่เป็นซีเมนต์เลยถ้าคิดภาพออกนะฮะผมว่ารัฐบาลเสียดายรัฐบาลที่แล้วตอนนั้นที่น้ำท่วมไม่ได้โอ่งความรู้นี้คิดบางคนคิดถึงขนาดว่าปิดถนนวิภาวดีแล้วให้น้ำวิ่งผ่านอันนี้ผิดนะฮะอันนี้ไม่ใช่จริงๆเนี่ยผิดตั้งแต่ตอนทำสนามบินสุวรรณภูมิตรงที่เป็นหนองนั่นนะเขาไม่ทำกันนะฮะสนามบินสุวรรณภูมิน้ำต้องออกไปทางนั้นหมดทีนี้เราไปหรือผู้มีอำนาจหรือนักการเมืองหรือใครก็ตามที่เจตนาไม่ดีก็ไปซื้อที่ดินอะไรตรงนั้นไงฮะไปถมตรงนั้นใช่ฮะน้ำมันก็ผ่านตรงนั้นไม่ได้ตัดเวทางเดินน้ำไม่ได้ไปที่ไปลงทะเลก็ต้องไปลงอีกทางนึงซึ่งเป็นฝั่งทนแต่จริงๆโชคดีที่ตอนฝั่งทนเราได้คลองรัฐพีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ช่วยเราไว้ตอนนั้นครับเนี่ยเหมือนกันฮะเนี่ยเป็นทางเดินน้ำในหมู่บ้านเลยครับครับผมครับครับครับแล้วชาวบ้านพอไปเจอป้าน้อยได้เคยคุยกับพี่น้องที่พาไปไหมครับว่าเขายังไงเขาโอเคไหมกับสิ่งที่ไปได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตอนแรกไม่ยอมไปเลยฮะคือพูดทะเลาะกับเกือบจะทะเลาะกันผมก็บอกว่า เราเป็นมูลนิธิซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ เราพร้อมจะดูแลเราพร้อมจะทำตรงนั้นแล้วผมก็บอกว่ามันมี70,000 กว่าหมู่บ้าน80,000หมู่บ้านเนี่ยนะฮะถ้าพี่น้องไม่ร่วมใจกันเดี๋ยวผมไปทำหมู่บ้านอื่นนะ ผมก็ไปช่วยหมู่บ้านอื่นนะครับถ้าเราจะอยากจะช่วยได้มีตั้ง70,000หมู่บ้าน พี่น้องก็
อ่ะอย่างนั้นไปดูตามที่ผมบอกนะครับก็เลยรวมตัวกันไปดูตอนนี้พี่น้องที่หัวครูมีแรงบันดาลใจมากนะครับแล้วเราก็แต่เรายังพานักศึกษาราชภัฏวไรลงกรซึ่งอยู่ตรงปทุมนะฮะมันก็อยู่แถวๆอยุธยาเขาก็ลงพื้นที่ตรงนั้นบ่อย50กว่าคนนักศึกษาไปร่วมกับพี่น้องหัวครูด้วยนะครับซึ่งจะได้พี่น้องกับนักศึกษาจะได้ร่วมมือร่วมใจกันตอนที่เราลงไปตอนนี้มีแรงบันดาลใจนะฮะเดี๋ยวกลับมากรุงเทพที่เรากำลังหาเวลาในอาทิตย์เนี้ยฮะจะลงไปสรุปประเด็นว่าเราจะใช้วิธีไหนอย่างไรที่จะพลิกฟื้นตรงนั้น37หมู่บ้านขนาดที่37หมู่บ้านของเขา37หลังนะฮะไปดูแค่บ่อของป้าน้อยบ่อ2บ่อนี่บ่อ2บ่อนี่37ไร่เลยนะฮะเพราะนั้นเขาเห็นว่าโอ้โหขนาดนี้อีสานแห้งแล้งบ่อน้ำเขาเทียบเท่ากับหมู่บ้านเขาทั้งหลังเนี่ยป้าน้อยหรือว่าชาวนางรองยังทำได้ของเขาสบายแล้วครับผมครับระยะนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นระยะที่เดี๋ยวต้องกลับมาเขียนแผนใช่ไหมฮะใช่ครับครับแล้วทีนี้ผ่านระยะที่ยากที่สุดไปแล้วครับพี่อมรครับผมทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่าสมมติว่าชาวบ้านโอเคพร้อมที่จะเดินหน้าตามแนวความคิดของป้าน้อยนะครับกระบวนการแผนเกิดขึ้นแผนเสร็จเงินทุนแล้วครับเงินทุนตรงนี้ทางมูลที่จะดูแลยังไงหรือว่าจะเป็นตัวเชื่อมแหล่งเงินทุนยังไงหรือต้องการบริจาคอะไรยังไงไหมเรามีแหล่งเงินทุนที่รับบริจาคจากชาวบ้านมาเยอะนะครับแล้วก็มีจากเอกชนที่ใจดีหลายภาคส่วนนะครับเช่นเราปลูกป่าที่อุทยานแห่งชาติทับลางเสริงสางอยู่ขนาดนี้นะครับ เป็นแปลงทดลองของสมเด็จพระเทพมีศาลาทรงงาน เราก็อาจจะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พี่น้องในจังหวัด โคราชนะครับ เสริงสางได้ร่วมกันก็ เช่นเดียวกันครับ แบบที่อยุธยาเราก็จะทำเช่นเดียวกัน แต่ว่าเงินทุนพื้นฐานบางส่วนเนี่ย ที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีบริษัทเอกชนหลายบริษัท ที่เขาอยากทำ CSR แล้วก็เงินมูลนิธิสะสมต่างๆนะครับแล้วเราก็ยังไปชวนมูลนิธิอื่นนะครับไปชวนมูลนิธิอื่นซึ่งหลายมูลนิธิก็ยินดีเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินมากกว่าที่เราคิดว่าต้องใช้มากตรงเนี้ยมันเป็นการโชว์คอร์สที่มอนที่ผมจะบอกในอนาคตว่ารัฐบาลควรมาดูตรงนี้ว่าคอร์สไหนประสบความสำเร็จคอร์สไหนใช้เงินเท่าไหร่แบบไหนบางคอร์สเนี่ยเขาใช้10ล้านรัฐบาลหรือว่าอะไรก็ตามที่มีงบประมาณใช้เป็น10ล้านแต่ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยนะฮะถ้าใช้จริงๆชาวบ้านร่วมมือเนี่ยใช้เรียกว่าน้อยกว่าเป็นสิบเท่าแสนอะไรจะทำนองนั้นใช่ใช่พี่อมรครับใช่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะโชว์คอร์สได้และไปต่อต้านคอร์รัปชันในอนาคตดีกว่าที่เราไปวิ่งไล่จับคอร์รัปชันครับผมครับนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะฮะครับถ้าเกิดว่าทางผู้ชมรายการเห็นแนวคิดของสถาบันมูลที่แบบราชพฤกษ์เนี่ยฮะเห็นว่ามีประโยชน์อยากจะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิเนี่ยจะทำยังไงฮะครับก็ยินดีเลยครับถ้าอยากจะมีส่วนร่วมกับมูลนิธินะครับครับเราก็จะมีกิจกรรมสัญจรไปตลอดด้วยแล้วก็พี่อมรก็เคยไปร่วมกับเรานะครับอย่างไปทัวร์สิ่งแวดล้อมต่างๆไปดูในป่าไปเดินป่าไปอะไรไปป่าที่ปลูกจริงนะครับหรือไม่ก็โทรที่ออฟฟิศได้เลยนะครับขอเบอร์หน่อยฮะคือบางทีไม่มีเวลาไปร่วมกิจกรรมอยากแกบริจาคอยากแกบริจาคโอ้โหเห็นแบบโครงการของมูลนิธิเนี่ยทำแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านนะอยากจะสนับสนุนเงินทองเนี่ยฮะครับโทรไปเบอร์อะไรครับ02ครับ714-2247 2247นะฮะอันนี้คือเบอร์เบอร์กลางของมูลนิธินะฮะเบอร์กลางของมูลนิธิเลยครับครับผมครับครับครับท้ายสุดนี้นะคุณภูมิสารครับมีเวลาสักนาทีครึ่งนาทีอยากจะพูดอะไรฮะครับตรงนี้แหละครับที่ผมจะฝากเรียนไว้ก็คือว่าโครงการของในหลวงของพระราชินีหรือของแนวพระราชดำริทั้งหลายนะครับที่เราเจริญรอยตามนี่นะครับตรงนี้อยากให้รัฐบาลหรืออยากให้คนภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูหน่อยนะครับว่าแต่ละโครงการอันไหนที่ประสบความสำเร็จมีเป็น 3-4,000 โครงการนะครับเราเลือกอันที่ประสบความสำเร็จมากๆและใช้งบประมาณน้อยนะครับแล้วก็นำตรงนี้ไปเป็นต้นแบบในการที่จะมีราคากลางการที่จะประมูลงานต่างๆการที่ทำ TOR จะเห็นเลยนะครับว่าราคากลางแต่ละที่
มันแตกต่างกันมากนะครับถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นต้นแบบนะครับเราก็จะจำกัดการคอร์รัปชันการโกงไปเหมือนที่รัฐบาลมีเจตจำนงนะครับแล้วก็จะทำให้ดีกว่าการร่างรัฐธรรมนูญนะครับร่างไปก็ดีฮะแต่ก็ตอนนี้ร่างกันอยู่นั่นนะฮะร่างกันไปตลอดชีวิตเรายังไม่จบทีนี้เอาตรงนี้ไปดูดีกว่านะครับเพราะนั้นก็คือเอาความสุจริตไปต้านการทุจริตโดยการโชว์ให้เห็นนะครับครับครับผมครับต้องกราบขอบพระคุณคุณภูมิสันเสรีวงศ์นฤยาเป็นอย่างมากครับที่ได้ให้ขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณที่มองขอบพระคุณครับคุณต้นครับท่านผู้ฟังครับครับไอเดียดีมากนะฮะเป็นต้นแบบที่เขาเรียกว่าของการพัฒนาแบบพึ่งตัวเองนะฮะก็หมู่บ้านนึงแล้วก็กระจายความคิดไปเรื่อยๆใช่ครับครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเวลาเราไล่หลังมานะฮะเดี๋ยววันนี้ช่วงล้างพิษล้างใจเนี่ยพี่กอบติดธุระแต่ส่งคลิปวิดีโอมานะครับก็เป็นคลิปของนะครับผู้เข้าร่วมนะครับคือคุณสมบุรีนะสุดสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราไปช่วงล้างพิษล้างใจและชมคลิปพร้อมๆกันครับหลายอย่างเลยนะที่ลำบากที่สุดที่ลำบากที่สุดคือเดินลำบากเดินลำบากค่ะยกตัวขึ้นก็ลำบากค่ะลูกต้องพยุงตลอดเลยกี่ปีอะคะ10กว่าปีอะสิบกว่าปีตอนนั้นกินยาอะไรอยู่บ้างอะคะมีภูมิแพ้มีกินอะไรลดน้ำหนักก็กินนะเคยลูกให้ซื้อให้กินค่ะมีอะไรความดันอะไรแคปซูลอะไรกี่เม็ดอะคะอาวันกินหนึ่งวันกี่เม็ดอะ5-6เม็ดอะเม็ดกี่ปี15ปีสิบกว่าปีอะตอนนี้ต้องกินยาไหมคะไม่กินแล้วค่ะไม่กินแล้วแล้วอาการทั้งหมดนี่มันหายไปไหมคะหายค่ะวัดความลงความดันก็ดีหมดเลยใช่ไหมคะแล้วอาคิดว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่ที่มาครั้งแรกมาครั้งคลอดแรกก็ดีแล้วค่ะดีแล้วแรกก่อนนัดกี่ครั้งคะนัด8ค่ะ8ครั้งตอนนี้ได้กี่ครั้งแล้วคะ5แล้วค่ะ5ครั้งที่ผ่านมาไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนเปลี่ยนเยอะเลยตอนนี้ต้องทานข้าวไหมไม่ทานค่ะไม่ทานข้าวขาวแล้วใช่ไหมคะข้าวตัวชนิดไม่ทานเป็นแป้งกับน้ำตาลไม่ทานเลยใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ได้อยู่ได้ไม่เป็นไรค่ะอยากบอกกับคนอื่นว่าไงบ้างก็อยากให้มาที่นี่อะค่ะสู้เอาอะค่ะถ้าไม่สู้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงละก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่มีพลังตัวเองช่วยก็ไม่รู้จะมีใครช่วยได้ถ้าไม่มาที่นี่อะมันเป็นทางออกเนี่ยอาเข้าใจคำว่าวันนี้เป็นทางออกเป็นทางออกที่ดีมากเลยลูกสาวนี่บอกไม่รู้จะพาไปทางไหนแล้วหมดอะไรแต่อยากกับแม่เหมือนกันไม่รู้จะช่วยแม่ให้เดินได้คล่องยังไงพอมาที่นี่คล่องแม่ลูกสาวดีใจมากเลยตัวเองต้องดีใจด้วยใช่ไหมดีใจด้วยและมีพลังต้องมาทุกคอร์สที่นัดใช่ไหมคะทาน200หมูดีขึ้นมากที่อากอไม่ทานอ่ะกลัวน้ำมันมากรอกไหมอังไม่กลัวค่ะครับนั่นก็เป็นคลิปแบบสัมภาษณ์โดยพี่กอบนะฮะคุณสมบุรีสุดสวัสดิ์นะฮะมีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานภูมิแพ้นะฮะทานยาเป็นประจำตอนนี้ก็ลดยาเรียบร้อยแล้วนะครับจากน้ำหนักเดิม91พอเข้าคอร์สตอนนี้เหลือ77นะครับคาดว่าพอครบ8ครั้งเนี่ยอาจจะ45ครับ ครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างนะฮะเป็นเสียงจริงตัวจริงนะครับไม่ใช่เป็นคำโฆษณาหลอกลวงนะฮะของธัญญสมุยศูนย์ล้างพิษตับนะครับแบบองค์รวมนะครับรายการวันนี้หมดเวลาน้องต้นครับเราคงต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะครับวันศุกร์พบกันนะครับเวลา 10:00 ถึง 11:00 เช่นเดิมครับครับวันนี้ต้องกลับมาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ